สองคนร้อยบาทวันหนึ่งขอบคุณค่ะนี่จะหนีไปเก็บไปเลยป่ะเพราะกายป่วยแต่ว่าใจไม่ป่วยนะครับและคิดเสมอว่าจะต้องใช้วันเวลาทุกวันที่อยู่บนโลกนี้ให้คุ้มค่าและมีความหมายมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นขวัญกับเพชรจึงมีความฝันไม่แตกต่างอะไรกับหนุ่มสาวในวัยเดียวกันนะครับปีนี้ขวัญกับเพชรนั้นเรียนอยู่ชั้นปีที่4คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยโยนกแล้วนะครับเวลาเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัยก็อาจจะดูตัวเล็กๆเหมือนกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อเทียบกับหนุ่มสาวในวัยเดียวกันแต่เห็นตัวเล็กๆแบบนี้เรียกว่าเด็กพริกขี้หนูนะครับห้องสำหรับเด็กในมหาวิทยาลัยจะเป็นห้องหนังสือก็คือจะสื่อสารได้ไม่ง่ายง่ายก็คือรายละเอียดจริงๆมันจะแตกต่างกันเราก็จะพัฒนาเขาน่ารักดีนะคะเขาอัธยาศัยดีด้วยแล้วก็เขาเก่งค่ะก็คือเวลาในเวลาชั้นเรียนเนี้ยถ้าเราตอบคำถามอะไรไม่ได้เขาก็จะบอกเราอย่างเงี้ยค่ะคือความจริงแล้วเขาเนี่ยเป็นเฮดเลยคือแน่ๆเลยคือสองคนนั้นเขาจะมีฉายาในกลุ่มเพื่อนเพชรที่จะฉายาว่า Google พระขวัญนี่คือยักษ์มูคืออยากรู้อะไรเหมือนคลิกเข้าไปอะค่ะแล้วเขาจะบอกได้หมดเลยก็คือจะชอบเรียกเขาว่ายักษ์มูกับ Google อะไรเงี้ยถ้าเงียบนี่ไม่ใช่เพชรกับขวัญนะคะคือสองคนนี่คือเป็นคนอารมณ์ดีค่ะอยู่กับเขาแล้วมันแบบสนุกอะค่ะคือเพชรกับขวัญเนี่ยนะคะคือเป็นพี่น้องที่อายุห่างกันก็จริงนะคะแต่ว่าเขาจะเหมือนฝาแฝดกันมากนะเหมือนฝาแฝดคือไปไหนก็จะไปด้วยกันทำอะไรก็ทำด้วยกันคือช่วยเหลือกันได้ดีนะช่วยเหลือกันในเรื่องต่างๆได้ดีบางทีขวัญก็เตรียมสคริปต์มาให้เพชรเป็นคนพรีเซนต์คือเขาจะมีการแลกเปลี่ยนเอาความสามารถของตัวเองเนี่ยมาแลกเปลี่ยนตัวเองนะคะเขาอาจจะดูลักษณะภายนอกอาจจะดูเหมือนคนป่วยครับแต่ความจริงแล้วเขาไม่ป่วยเราได้พูดคุยกับเขาเราได้สัมภาษณ์เขาเราได้สอนเขาเนี่ยเรารู้ว่าเขาไม่ป่วยสมองเขาไม่ป่วยเลยทำไมเราไม่เคยคิดว่าอาการเจ็บป่วยของเรานี่เป็นอุปสรรคก็เพราะว่าข้อจำกัดยิ่งน้อยเราก็ยิ่งต้องแอคทีฟตัวเองมองว่าตรงนั้นมันก็ไม่ควรมองให้เป็นปัญหาไม่ควรมองว่าทำให้สิ่งที่ข้อเจ็บปวดนี่มาหยุดเราหยุดการกระทำอะไรที่จะต้องไปข้างหน้าเราต้องยิ่งต้องก้าวให้พ้นตรงนั้นนะคะอย่ามองว่าคนอื่นจะต้องมาให้เราจะต้องเรียกร้องกำลังใจจากคนนั้นเช่นแบบต้องมาให้เขาดูแลเราต้องสร้างมันเองหรือว่าเป็นฝ่ายที่ยื่นให้คนอื่นอย่ามัวแต่ว่ามาท้อใจแล้วก็หาที่พึ่งเกาะอันนั้นมันไม่ใช่ค่ะเราต้องยืนด้วยขาของตัวเองใช่ไหมร่วมค้นโดยบางจากแก๊สโซฮอล์91ดีจริงแรงจริงประหยัดจริง TOA ชิววันนาโนซิลิโคนสีกันคราบสำหรับขวัญกับเพชรนี่ถือว่าเป็นสองสาวที่ชอบทำกิจกรรมนะครับนอกจากการเรียนแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเอาเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องสภาวะร่างกายนี่มาเป็นเงื่อนไขทำใหไม่อยากที่จะทำกิจกรรมอะไรหรือทำอะไรที่มันคล้ายกับหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยเดียวกันนะครับก็ถึงจะเป็นหน้าที่ประจำนะครับที่ขวัญกับเพชรจะมาจัดรายการเป็นนักวิทยุอาสาสมัครนะครับให้กับวิทยุชุมชนประจำท้องถิ่นทุกวันนี้เขาจะไม่อยู่เฉยๆนะครับงานทำให้ออกรายการจัดรายการวิทยุคือเขาทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดเลยไม่ใช่แค่เกิดมาแล้วเป็นนางสาวมารัตติเมียแล้วก็มาเรียนจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นคือเขาทำอะไรได้มากกว่านั้น
ไปทุกที่ค่ะถ้าเขาแข็งแรงนี่คงจะแบบเรื่องกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะอยากจัดรายการที่อยู่แล้วก็อยากเป็นคอลเซ็นเตอร์ค่ะคอลเซ็นเตอร์ทำไมให้คนมาปรึกษามองว่าตัวเองคงไม่ได้ทำงานเบื้องหน้าแน่นอนค่ะก็คงจะทำงานเบื้องหลังมากกว่าอาจจะเสี่ยงในฟิล์มใช่เกิดคนโทรมาคงหลงเชื่อนะว่าคนที่ทำปรึกษานี่ต้องผ่านโลกมาเยอะแน่เลยนะมีเหมือนกันหลักรายการวิทยุมาหนุ่มๆมาดูแบบขอแอบดูแล้วก็อุ้ยแบบอ๋อดีเจวิ่งไปนู่นแล้วผิดผิดหวังเราสามารถเข้ามาของานที่ที่0543 8555สวัสดีค่ะพี่ทางไอซีค่ะเทสเข้าขอปรึกษาค่ะนอกจากงานแบบนี้แล้วที่ผ่านๆมาเนี่ยขวัญกับเพชรจะทำกิจกรรมอะไรทำนองนี้ทำอะไรบ้างก็ไปกับคุณแม่เนี่ยค่ะไปบางทีก็ช่วยงานคุณแม่สอนหนังสือบ้างหรือว่าสอนเด็กที่บ้านนะคะแล้วก็บางทีก็ไปเวทีลงชุมชนเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าขวัญกับเพชรนั้นจะมีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงเช่นเดียวกับคนปกตินะครับแต่ก็ใช่ว่าหัวใจของเธอทั้งสองนั้นจะอ่อนแอตามไปด้วยนะครับบ่อยครั้งนะครับที่ขวัญกับเพชรจะเดินทางมาพร้อมๆกับคุณแม่เพื่อออกมาทำกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงอาสาสมัครให้กับสังคมนะครับอย่างวันนี้มาที่ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางนะครับเป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงวันนี้ขวัญกับเพชรมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรนะครับส่วนหนึ่งนั้นก็ได้มีโอกาสนำการต่อสู้นำชีวิตของตนเองนั้นมาเป็นแบบเรียนให้กับคนอื่นๆได้เรียนรู้ด้วยนะครับสวัสดีสวัสดียังใจใสสบายก็เจ้าตาขออายุได้26ส่วนคนนั้นนั่น23 23เจ้าบ้านเฮาตะเมืองเป็นห้องว่าหลกป้างอ่ะคุณจักก็ตาเป็นเลือดจางคุณนะบ้านของน้องอุ้มแล้วก็ช้างมีความสุขของน้องทีมช้างเด็กถ้ามีผลพี่เพชรเข้าไปอยู่ในกลุ่มพี่หวานพี่เพชรก็จะทำให้เด็กๆในกลุ่มอะค่ะเกิดความคิดความรู้สึกว่าเออผู้ผลที่เขาเป็นผลที่ก็จะพรีเซนต์ตัวเองหรือแนะนำตัวเองค่ะว่าเขามีโรคโลหิตจางทาราซิเบียนะเห็นเขาตัวเล็กอย่างนี้นะเด็กๆในกลุ่มก็จะมองว่าเขาเป็นเด็กแต่เขาบอกเขาเป็นพี่นะพี่ขวัญกับพี่เพชรแล้วก็บอกอายุเด็กก็จะฮือฮากันแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยผู้ผลที่ก็จะให้ความรู้ไปด้วยว่าเขาเป็นโรคเลือดจางโลหิตจางทาราซิเบียอย่างนี้ค่ะต้องเติมเลือดทุกเดือนให้ยาขจัดเหล็กอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอได้ทำกิจกรรมด้วยกันเด็กๆก็จะเห็นเองว่าอ๋อพี่ขวัญพี่เพชรไม่ได้มีความสามารถด้อยกว่าเขาหรือว่ายังให้ความคิดอะไรเขาได้แล้วก็ให้ข้อคิดดีๆกับเขาได้อย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะมองว่าเราอาจจะอยู่ในสังคมอีกแบบโดดเดี่ยวอาจจะตัดขาดจากผู้คนภายนอกแต่ว่าคือพวกเราสามารถเปิดหูเปิดตาคุยกันได้อย่างบางคนอาจจะยังไม่สนิทกันอาจจะมาสนิทกันกับกิจกรรมนี้ได้รู้ว่าใครมีความทุกข์ได้มาเล่าสู่กันฟังก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่ทุกข์นะเราสามารถรวมพลังกันช่วยเหลือกันพูดคุยกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะก็อยากให้มีกำลังใจสู้ๆเนี่ยที่จะมาเจอนี่ถูกว่าเรารู้สึกว่าเราท้อแท้กับชีวิตที่แบบว่าเราไม่เหลือใครแล้ว
ทางที่บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแหละแต่พอเห็นพวกพี่เขาสู้ได้ถึงขนาดนี้ก็อยากจะสู้บ้างพี่ก็มาจากกิจกรรมนี้ให้เราทุกวันหรือว่าบอกเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถรู้ว่าก็ทำตามแบบที่เขาได้ก็ทำให้เราเป็นคนดีได้ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องต่างๆที่มันเลวร้ายก็จะเป็นแบบอย่างให้กับเราได้ครับว่างจากเวลาหรือผ่านประเภทก็จะมากับคุณแม่มาทำกิจกรรมแบบนี้นะครับใช่ใช่ค่ะเป็นงานที่ทำด้วยใจจริงๆใช้แรงแรงใจแรงกายแรงใจจริงๆมันจะต่างกันนะถ้าเราแค่เจ็บป่วยแล้วเราก็มาเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานที่ไปกับการมาทำแบบนี้เหมือนทำอย่างนั้นเราเหมือนเป็นผู้รับมากกว่ารับทุกสิ่งทุกอย่างจากคนอื่นโดยที่เราไม่มีอะไรตอบแทนเลยการทำอย่างนี้ก็คือเหมือนเป็นผู้ให้บ้างได้เรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วเราไม่ใช่จะต้องรู้ว่าเขาเราคือเรารู้ว่าทุกคนมีความทุกข์เราก็ไม่ใช่ผอมว่าสัตว์แต่รู้คือเรารู้แล้วเราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยแล้วมันก็เป็นความสุขมันเป็นสีสันมันเป็นสีสันเราได้ประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาให้เราได้คิดค่ะมองว่าตับใดที่เรายังมีแรงเรายังเดินไปไหนมาไหนได้เรายังมีชีวิตที่เข้มแข็งอย่างนี้ค่ะเราก็ทำทุกวันให้มีคุณค่าแล้วเราก็นำมาเผยแพร่ต่อให้กับคนอื่นให้ไม่ให้มันแบบตายไปกับเราอะค่ะน้องกระโดดวังถึงสิบหรือน้องสามนะครับและน้องการุวังถึงสิบหรือน้องเอ็นครับเป็นคนที่ได้ชีวิตเกิดมาคือเพื่อเรียนรู้เพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆและก็เราอย่ามองว่ากายเราป่วยแล้วเราจะป่วยตามไปด้วยเราคิดว่าสิ่งนี้คนอื่นทำได้เราต้องทำได้เราต้องพยายามทำให้ดีกว่าคนอื่นเขามีความคิดที่มันสร้างสรรค์นะคะมันครบเลยเพื่อเหลือคนอื่นเพื่อเหลือตัวเองน่ารักออกรู้สึกว่าเขาอดทนนะถ้าเป็นตัวเราเป็นโรคเนี้ยก็คงไม่อยากอยู่คือคิดว่าคงท้ออ่ะเขาบอกว่ามีเรื่องบนให้ฉันก็คือให้มองไปที่ท้องฟ้าขอให้ฟ้าหมุนแต่ว่าข้างบนบนก็เชื่อว่าจะต้องมีดวงดาวที่สุดใสแล้วก็อยากให้นำดวงดาวที่อยู่บนฟ้าเนี่ยมาประดับดวงใจทุกท่านแล้วก็เวลาที่ผมถึงวันแรก